ครับผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับกระแสวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เรียกว่าน่าเศร้าจริงๆนะฮะเป็นเรื่องราวของคุณพ่อท่านหนึ่งนะครับขับรถไปต่างจังหวัดนะฮะปรากฏว่าไปประสบอุบัติเหตุทำให้รถนั้นอัดก๊อปปี้ลูกสาวตัวเองนะฮะวัย11ขวบทำให้น้องเนี่ยเสียขาไปยังมีลูกอีกคนนึงนะฮะเป็นลูกสาวนะครับวัย3ขวบเนี่ยนั่งมาด้วยนะครับแต่น้องวัย11ขวบขาขาดแล้วก็คุณพ่อเองกับทางกู้ภัยเองนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เพชรบุรีปรากฏว่าหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมครับทางโรงพยาบาลเนี่ยบอกว่าขอให้ได้มีการตรวจโควิดก่อนก็ตรวจนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยต้องรอผลครับก่อนทำการรักษาหรือจะเข้าห้องผ่าตัดอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันคือรอไปจนถึงอีกวันหนึ่งคุณผู้ชมครับประมาณสักเที่ยงสุดท้ายน้องเสียชีวิตนะฮะเรื่องนี้คุณพ่อเองก็คลางแคลงใจครับคุณผู้ชมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นรวมถึงตอนที่ไปโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยนะฮะลูกทั้งสองคนคนหนึ่งขาขาดนะฮะอีกคนหนึ่งเนี่ยคือกระดูกหักนะครับแต่พอไปติดต่อกลับได้รับคำพูดที่ไม่ค่อยจะรื่นหูสักเท่าไหร่กลับมานะครับข้อเท็จจริงมันคืออะไรเดี๋ยววันนี้จะพูดคุยกันนะครับผ่านทางคุณพ่อเอ็มนะฮะเป็นพ่อของทางเด็กหญิงที่เสียชีวิตนะครับแล้วยังมีคุณทรายนะครับเป็นคนที่ช่วยติดต่อประสานงานกับกู้ภัยแล้วก็อยู่ที่เกิดเหตุตลอดเวลานะครับอีกท่านหนึ่งครับในแพทย์สุระเจตวาทีครับท่านเป็นแพทย์เวชศาสตร์การบินและแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินนะฮะนั่งอยู่กับเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณพ่อครับเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่ครับคุณพ่อวันที่4ครับวันที่4ที่ผ่านมานี่เองนะฮะใช่ครับเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นครับคุณพ่อครับอยากให้คุณพ่อลองเล่าผมขออนุญาตนะครับผมขอโทษอาจจะแบบไปตอกย้ำความรู้สึกผมขออภัยด้วยนะครับครับเชิญครับคุณพ่อครับก็ขับรถเพื่อที่ไปขนสินค้าครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุคือจากไหนครับพ่อเกิดจากไหนฮะเดินทางจากชลบุรีไประนองครับไประนองนะฮะครับแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุตรงบริเวณเพชรบุรีครับตอนนั้นเขาเรียกหนองปงนะครับหนองย้อยหนองอะไรนะหนองยาป้องหนองยาป้องใช่ค่ะนะฮะหนองยาป้องตอนเกิดอุบัติเหตุนั้นคือเวลาประมาณสักกี่โมงครับประมาณเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนนะฮะครับอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะตอนนั้นหลับครับวูบรถเกิดเสียหลักเข้าไปตกถนนครับและชนเสาไฟฟ้าคือคุณพ่อเนี่ยหลับครับถูกไหมฮะครับคือเสียหลักครับแล้วก็เลยตกไปข้างถนนครับตอนนั้นลูกสาวคนโตอายุเท่าไหร่ฮะ11ขวบครับชื่อว่าน้องน้องชะเอมครับน้องชะเอมครับนะฮะน้องชะเอมเนี่ย11ขวบนะครับครับอีกคนนึงละฮะชื่อน้องอัญชันครับอัญชันอัญชันเท่าไหร่ครับ3ขวบครับ3ขวบไปกัน3คนพ่อลูกครับคุณแม่ไม่ได้ไปด้วยถูกไหมฮะคุณแม่ทำงานครับคุณแม่ทำงานก็ไปคือพ่อขับรถครับแล้วก็ชะเอมคือเด็กวัย11ขวบลูกสาว11ขวบนั่งด้านหน้าครับแล้วอัญชันละฮะนอนอยู่เบาะด้านหลังครับนอนอยู่เบาะด้านหลังรถนี่เป็นรถอะไรนะเป็นรถเทเลอร์ครับรถหัวลากเทเลอร์รถใหญ่ครับเป็นรถใหญ่นะฮะคันนี้ถูกไหมครับคุณพ่อครับปรากฏว่าหลับคือคุณพ่อขับไปแล้วบังเอิญว่าหลับครับแล้วก็รถเนี่ยพุ่งไปชนกับทางเสาครับนะฮะตอนนั้นเป็นยังไงฮะตอนที่ชนคือก็ยังไงฮะพอเกิดเหตุก็ตกใจครับแล้วก็ร้องเรียกลูกครับร้องเรียกลูกคนโตตอบรับก่อนครับคนโตตอบรับก่อนแล้วก็เลยคนโตเรียกน้องครับหาเรียกหาน้องน้องก็ร้องขานผมก็เลยหาน้องคนเล็กก่อนพอเจอน้องคนเล็กคนโตตะโกนมาหาผมว่าป้าป้าหนูขาขาดแต่ไม่มีร้องไห้นะครับครับผมก็บอกว่าใจเย็นๆนะลูกเดี๋ยวป้าป้าลงไปช่วยแล้วผมก็เอาลูกคนเล็กครับมานั่งที่ริมถนนคือน้องชะเอมรู้ตัวเดี๋ยวนั้นเลยว่าน้องขาขาดรู้ครับรู้11ขวบเนี่ยครับมีสติไม่ร้องเลยครับบอกด้วยถ้อยคำที่ว่าไม่ได้วิตกอะไรเลยบอกพ่อหนูขาขาดบอกป้าป้าหนูขาขาดครับตอนนั้นขอโทษนะคุณพ่อได้เห็นหรือไม่ตอนนั้นไม่เห็นครับมันมืดมากครับตรงที่ลงไปมันมืดมากเราไม่เห็นเลยแล้วว่าแต่ตอนที่ผมลงไปช่วยครับมันเริ่มแบบมีแสงไฟครับแสงไฟจากรถเราครับสลัวก็เห็นว่าลูกเนี่ยมันสาหัสครับก็เลยอุ้มลูกขึ้นไปบนถนนครับเพื่อที่จะเรียกให้คนช่วยครับครับก็มีคุณสายเข้ามาครับตรงจุดเกิดเหตุก็มาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้อะไรให้ครับครับคุณสายตอนนั้นเห็นเหตุพอดีใช่ไหมฮะเขาแซงหน้ารถมอเตอร์ไซค์หนูไปอะค่ะแล้วก็ขับสายอะแล้วคือเห็นอีกทีก็คือเขาลงไปแล้วค่ะ
แล้วพอเห็นพ่อคืออุ้มน้องขึ้นมาแล้วก็มาเรียงกันข้างถนนเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตไม่เอาภาพขึ้นดีกว่านะครับพอดีคุณพ่อนั่งอยู่ด้วยไม่ดีอ่ะโอเคครับเชิญครับคุณชายครับค่ะก็คือเห็นหลังจากนั้นก็ตกใจค่ะวิ่งไปแจ้งคนที่ไลฟ์สดในเพจนะคะเขาจะสามารถช่วยได้แต่ว่าตรงนั้นคือมันมืดมันไม่สามารถบอกได้เลยว่าอยู่ตรงไหนอะค่ะครับมืดแล้วก็คือไม่มีไฟแล้วก็บอกกับว่าหนูตกใจด้วยค่ะพ่อเขาก็สติหลุดไปแล้วเขาก็วางคนเล็กไว้ทีเนี้ยมันติดริมถนนไงพี่หนูก็เลยอุ้มคนเล็กก่อนพ่อเขาก็เลยไปดูน้องคนโตค่ะครับใช่แล้วสักพักก็มีคนมาช่วยกู้ภัยก็มาตามคลิปเลยค่ะคือแต่เท่าที่ผมเห็นภาพนิ่งผมขออนุญาตนะฮะเอาภาพไม่ต้องขึ้นนะครับผมเห็นภาพนิ่งเนี่ยมีคนหนึ่งเนี่ยพยายามโอบกอดน้องวัย11ปีไว้คือไม่ให้ดูขาตัวเองนั้นคือแฟนหนูเองค่ะแฟนของคุณถูกไหมฮะใช่ค่ะคือผมเห็นน้องเนี่ยนั่งอยู่บนถนนแล้วแฟนคุณเนี่ยคือโอบไว้แล้วพยายามบังไม่ให้ตัวน้องเนี่ยมองไปเห็นขาตัวเองถูกไหมฮะใช่ค่ะเขาพยายามชวนคุยเพราะน้องบอกตลอดว่าน้องง่วงจะนอนเริ่มจะไม่ไหวละสลึมสลือน้องเริ่มหนาวแล้วค่ะแล้วตัวเด็กเล็กล่ะฮะตัวอัญชันล่ะครับคือเด็กเล็กเขาร้องตกใจอยู่แล้วค่ะแต่เด็กเล็กคือน้องไม่มีแผลภายนอกนะคะมีถลอกตามตัวนิดหน่อยตัวพ่อล่ะฮะตัวพ่อมีแผลเย็บที่เท้าเลยค่ะเวอะเลยฉีกขาดแล้วก็ที่แขนค่ะแต่ตอนนั้นทุกคนยังมีสติอยู่ทุกคนมีสติค่ะหลังจากนั้นกู้ภัยเนี่ยปฐมพยาบาลเบื้องต้นคือห่อขาน้องอะค่ะเพราะว่าน้องสาหัสจริงๆครับคือเขาแค่ห่อยเฉยเพราะว่าต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลมีการห้ามเลือดเบื้องต้นไหมฮะก็คือแค่ห่อยเฉยค่ะแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลเลยไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งผมก็อนุญาตใช้โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับที่เพชรบุรีหลังจากนั้นยังไงครับก็คือไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยค่ะคือพ่อก็พาลูกไปห้องฉุกเฉินนะคะหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูทำบัตรให้นะพ่ออะไรเงี้ยไปถึงห้องบัตรเขาก็ไม่พอใจเหมือนแบบเอกสารส่วนตัวอยู่ไหนบัตรประชาชนอยู่ไหนอะไรเงี้ยค่ะหนูบอกพี่เขาเกิดอุบัติเหตุมาคือทุกอย่างมันตกอยู่ในที่เกิดเหตุอะค่ะคือตอนนั้นบัตรพ่อไม่ได้ติดตัวแล้วเพราะตกอยู่ในรถหมดใช่โทรศัพท์อยู่ในนั้นหมดเลยไม่ได้เอามาเลยเอาชีวิตลูกก่อนใช่ครับยังไงต่อครับเขาก็แบบไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นทำไม่ได้นะห้องบัตรเขาก็พูดนะคะหนูบอกว่าเขาก็เลยบอกว่างั้นก็ไปหาชื่อมาเขียนชื่อมาที่อยู่เลขประชาชนอายุเนี่ยค่ะก็เลยถามพ่อก็คือบอกมาหนูก็เขียนให้ทั้ง3คนเลยก็คือกว่าเขาจะทำให้เนี่ยเขาก็ทำไปสายหัวไปเหมือนแบบว่าก็เข้าใจค่ะว่าเขาไม่มีข้อมูลส่วนตัวเลยค่ะเขาไม่ใช่คนที่นี่ก็คือไม่มีประวัติการรักษานะคะก็คือทีนี้พ่อเขาอยากให้ดูคนเล็กก่อนว่าน้องเป็นยังไงบ้างก็คือก็พาไปห้องฉุกเฉินพยาบาลหน้าห้องฉุกเฉินก็บอกว่าไม่ได้รอบัตรอยู่ถ้าไม่มีบัตรคือยังรักษาให้ไม่ได้ไม่มีบัตรรักษาให้ไม่ได้ยังรักษาให้ไม่ได้อะไรฮะที่ต้องรอบัตรเป็นบัตรเหมือนเราทำบัตรรักษาค่ะอ๋อต้องรอบัตรก่อนคือไปลงชื่อเป็นบัตรของโรงพยาบาลใช่ค่ะถ้ามีบัตรเนี่ยเขาไม่รักษาให้ใช่ค่ะแล้วพ่อเองตัวพ่อเองอ่ะก็เดินเลือดเป็นทางเลยค่ะในห้องฉุกเฉินเลือดที่เท้าพ่อไหลตลอดเลยค่ะผมขออนุญาตนะครับน้องชะเอมวัย11ขวบลูกสาวคนโตเนี่ยครับตกลงแล้วขาด้านขวาขาดที่น่องครับขาดที่น่องครับน่องน่องด้านบนถูกไหมฮะครับต้นน่องเลยครับต้นคือแทบจะถึงต้นขาแล้วใช่ครับถูกไหมฮะคือขาดยังติดอยู่กับตัวไหมฮะหรือว่าหลุดไปเลยด้านล่างที่ขาดคือหลุดไปแล้วครับแต่ด้านบนไปเลยนะครับหลุดไม่มีชิ้นแล้วครับข้างล่างมีแค่กระดูกจากหัวเข่าครับมีท่อนเดียวโผล่ไว้อย่างเดียวครับแล้วข้างซ้ายล่ะครับข้างซ้ายขาดช่วงนิ้วครับฝ่าเท้าอ่ะขาดครึ่งฝ่าเท้าครับด้านซ้ายนิ้วหายหมดเลยแล้วทางโรงพยาบาลทำยังไงครับก็ทำแผลครับทำแผลให้ลูกสาวคนโตผมแล้วก็ให้เลือดครับให้น้ำเกลือแล้วก็มีพวกไม่แน่ใจว่าเป็นยาอะไรเข็มๆครับฉีดเข้าไปในกระปุกน้ำเกลือครับแก้ปวดแก้อะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะน่าจะใช่ครับผมก็ไม่รู้ครับก็ทำการรักษาแค่นั้นครับแล้วมันเป็นประเด็นเกิดขึ้นได้ยังไงครับผมแค่อยากรู้ว่าตอนแรกผมไปถามว่ารักษาเลยได้ไหมเขาบอกว่าให้รอผลโควิดครับแล้วเขาตรวจน้องเขาตรวจโควิดน้องด้วยครับตรวจโควิดครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยน้องอ่ะก็สาหัสนะครับเขาก็บอกผมนะครับว่าน้องอ่ะสาหัสแล้วเขาก็ถามผมว่าพ่อยินยอมให้ตัดขาน้องไหมเพื่อทำการรักษาตัดขาน้องก็คือน้องขาขาดอยู่แล้วจะไปตัดอะไรตัดแต่งครับอ๋อตัดแต่งครับตัดแต่งเอาคือให้ผ่าตัดไหมใช่ครับให้ตัดแต่งไหมเพราะว่าน้องขาขาดไปแล้วไม่มีขาแล้วจะได้เย็บเส้นเลือดอะไรให้มัน
ตามการแพทย์ครับครับครับผมก็บอกขอปรึกษาญาติประมาณ10นาทีผมก็โทรหาญาติครับประมาณ5นาทีผมก็ขอเส้นเลยโทรศัพท์นี่เอาโทรศัพท์ของใครของคุณจายครับผมคุณไม่มีโทรศัพท์แล้วใช่ครับยังไงต่อฮะผมก็ขอโทรเลยว่าติดต่อว่าจะผ่าตัดไหมญาติผมบอกว่าเส้นผ่าตัดได้เลยเราอย่าไปรอเพราะว่าแผลมันโคม่าครับครับก็เลยให้ผ่าตัดเลยแล้วยังไงต่อครับเสร็จปุ๊บผมก็รอนะครับรอแล้วผมก็เดินไปถามเพราะว่าหมอคุณเสร็จแล้วนะครับจากที่เซ็นหนังสือแล้วนะให้ผ่าตัดยินยอมครับตอนนั้นน้องเชเอมอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องฉุกเฉินนอนว่าอยู่ในห้อง ICU นอนอยู่ห้องฉุกเฉินครับไม่ได้ทำการเคลื่อนย้ายครับไม่มีเครื่องอะไรยังไงไม่มีอะไรเลยไม่มีครับมีแค่กระปุกน้ำเกลือกับเลือดครับโอเคให้เลือดอันนี้เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับคือคุณหมอก็ทำถูกแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ถ้าอยู่ห้องฉุกเฉินเนี่ยก็จะมีความพร้อมในการที่จะดูแลคนไข้ส่วนใหญ่อยู่แล้วระดับหนึ่งโดยเฉพาะอุบัติเหตุฉุกเฉินที่หนักพอสมควรครับเพราะฉะนั้นการให้เลือดกับคนที่ขอโทษนะขาขาดไปเนี่ยต้องให้อยู่แล้วเพราะเลือดมันออกไปมันอาจจะทำให้เด็กช็อกได้ถูกไหมฮะเท่าที่ดูมีโอกาสที่จะช็อกอยู่แล้วครับจากการเสียเลือดค่อนข้างเยอะสำหรับเด็กตัวน้อยๆนะครับครับเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยถูกต้องแล้วอันที่หนึ่งก็ต้องห้ามเลือดก่อนแล้วก็ห้ามเลือดเสร็จแล้วก็ถ้าเลือดขาดจริงๆเกิดภาวะช็อกก็ต้องให้เลือดเพิ่มเข้าไปครับครับผมก็คือถูกแล้วก็ขั้นตอนเหล่านี้ก็ถือว่าถูกต้องครับถูกไหมครับโอเคฮะหลังจากนั้นยังไงต่อครับผมก็ไปถามอีกทีนึงครับว่ามันนานไหมครับฝ่าจะได้ผลตรวจโควิดเขาก็บอกว่าต้องรออย่างเดียวครับรออาจจะเป็นช่วงเช้าหรือบ่ายเขาแจ้งมาแบบนี้ครับแล้วลูกเราก็รออยู่อย่างนั้นเหรอนอนอยู่ในห้องฉุกเฉินครับประมาณสักตีสี่หรืออะไรนี่แหละครับแล้วก็ย้ายไปห้องพักครับมีหมอมาดูมาประเมินอาการไหมมีดูครับมีคอยก็มีดูอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้รักษาอะไรเพิ่มเติมก็ทำแค่นั้นครับมีก็เติมน้ำเกลือคือรอแค่ผลอย่างเดียวใช่รอผลโควิดอย่างเดียวครับยืนยันว่ายังไงก็ต้องเอาผลโควิดตรวจให้ได้ครับยืนยันแค่นั้นครับทุกครั้งที่ผมไปถามให้รออย่างเดียวครับผมก็เลยไปถามว่าผลโควิดเนี่ยอยู่ที่ไหนผมขอไปเอาเองได้ไหมเพราะผมสงสารลูกเขาบอกว่ามันเป็นขั้นตอนของการแพทย์เดี๋ยวเขาจะส่งมาเองครับตอนนี้ประมาณ9โมงครับ9โมงกว่าครับก็ให้รอครับนะครับแล้วคือสุดท้ายแล้วคือยังไงต่อจนถึงเช้าแล้วยังไงฮะก็ลูกผมเริ่มครับเริ่มหลุดครับเริ่มเพ้อครับตอนไหนครับตอนไหนตอนประมาณสัก10นาฬิกา10โมงเช้าครับครับเริ่มเผลอเรียกคนนู้นคนนี้ครับเรียกใครก็ไม่รู้ครับเรียกมากินขนมเรียกมาอะไรเงี้ยครับครับผมก็เริ่มรู้แล้วเพราะว่าผมก็เคยทำเกี่ยวกับพวกมูลนิธิแต่ว่าผมไม่ใช่มืออาชีพครับครับก็พอเริ่มรู้แล้วว่าอาการลูกเป็นยังไงผมก็เริ่มทำใจแล้วครับแต่เวลามันคลาดเคลื่อนไปถึงประมาณช่วงเที่ยงครับแล้วเขาก็ย้ายลูกผมไปที่ ICUเพิ่งเอาไป ICU เป็นครั้งแรกเลยตอนนั้นลูกผมไปแล้วนะครับตอนนั้นลูกผมไม่รู้สึกอะไรแล้วนะครับลูกผมไม่รู้สึกแต่ผมมั่นใจว่าลูกผมไปแล้วตอนที่เขาย้ายไปครับผมก็เลยสงสัยว่าตอนที่เขาย้ายไปเนี่ยผลโควิดมันมาพอดีเลยเหรอครับถึงได้ย้ายไปใช่ผมสงสัยตรงนี้ครับแล้วก็ทำไมก่อนหน้านี้เขาถึงแบบไม่ย้ายไปครับเพราะว่าเด็กมันก็ไม่ไหวแล้วครับทำไมไม่ย้ายตั้งแต่แรกใช่ครับประมาณสักช่วงก่อน11โมงครับทำไมถึงไม่ทำลูกผมเริ่มอาการแย่ครับเริ่มตาลอยครับสุดท้ายน้องเสียชีวิตผมคิดว่านะผมคิดว่าน้องน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่ย้ายห้องไป ICU ครับตอนเริ่มย้ายไปเลยแล้วตอนหลังคุณหมอมาแจ้งว่ายังไงฮะเขาเอาเข้าไปทำ CPR ครับประมาณสักพักหนึ่งครับน่าจะประมาณสัก20นาทีครับครับแล้วเขาก็ออกมาแจ้งให้พ่อเข้าครับหรือแม่ก็ได้ครับเข้าไปดูน้องครับผมก็เปลี่ยนชุดเข้าไปครับครับเขาก็ CPR ให้ลูกผมอยู่ครับปั๊มหัวใจให้อยู่ครับเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยหมอช่วยเต็มที่นะครับผมก็ถามว่าจะรอดไหมเขาบอกว่าเขาช่วยให้เต็มที่หลังจากนั้นก็ปั๊มไปประมาณสักชั่วโมงกว่าครับ CPR อยู่กันประมาณชั่วโมงกว่าจนผมรู้แล้วว่าลูกผมไม่ไหวแล้วครับมันน่าจะแตกหมดแล้วข้างในครับถูกอัดกระแทกน้องเสียชีวิตถูกไหมครับครับเสียใจด้วยนะครับครับแต่สิ่งที่คุณพ่อค้างคาใจก็คือเรื่องราวของผลตรวจโควิดว่าทำไมถึงไม่รักษาลูกตั้งแต่แรกครับทำไมถึงรอมาถึงเที่ยงอีกวันหนึ่งครับแล้วก็รอผลอยู่นั่นสุดท้ายเอาเข้า ICU ได้ซึ่งตอนนั้นพ่อก็ติดใจว่าผลโควิดมันมาแล้วเหรอถึงได้เอาเข้าห้อง ICU ใช่ครับใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับ
ตัวน้อยละฮะอัญชันสามขวบตัวน้อยอัญชันเขามาตรวจเบื้องต้นครับเขาก็มาจับตามขาตามเอวครับแต่เขาบอกว่าน้องไม่ร้องครับน้องไม่ร้องไม่อะไรไม่น่าจะเป็นอะไรไม่น่าจะเป็นอะไรอันนี้ใครมาตรวจฮะคุณหมอหรือว่าพยาบาลเป็นหมอครับเป็นหมอผู้ชายเป็นคุณหมอผู้ชายมาตรวจแล้วยังไงต่อครับแล้วพอญาติผมเริ่มมาเขาก็เอาคนเล็กผมเข้าไปเริ่มเอ็กซเรย์ครับแต่ตอนแรกก็ยังไม่ได้เอ็กซเรย์นะครับพอญาติผมรอนานไหมก็ญาติผมไปประมาณตีสามครับประมาณตีสามกว่าเริ่มเอ็กซเรย์ให้คนเล็กครับครับแต่ตอนตีหนึ่งที่ไปนั่นน่ะก็คือบอกไม่เป็นไรครับให้แต่ตรงไหนจับตรงไหนไม่เป็นไรไม่ร้องไม่เป็นไรครับแต่ว่าผมจับลูกผมอะลูกผมมันจะร้องเป็นบางจังหวะผมก็รู้แล้วว่าลูกผมเนี่ยน่าจะเป็นกล้ามเนื้อหรืออะไรเนี่ยผมก็เลยประคองให้ลูกนอนครับประคองให้ลูกนอนพอนอนปุ๊บเขาก็เจ็บเขาจะต้องเอียงข้างหนึ่งครับพอเขาเอียงข้างหนึ่งผมก็เอาหมอนไปสอดไว้ครับให้เขานอนแต่คุณหมอบอกไม่เป็นไรเขาบอกไม่เป็นไรครับแล้วสุดท้ายเอ็กซเรย์เป็นยังไงฮะเอ็กซเรย์เขาบอกว่ากระดูกต้นขาร้าวอย่างเดียวเขาก็ใส่เฟือกเป็นเฟือกดามมาให้ครับครับแล้วผมก็เลยขอย้ายขอทำเรื่องย้ายรักษาย้ายโรงพยาบาลย้ายไปที่มาที่สมุทรปราการครับเป็นยังไงครับมาที่นี่หมอเข้ารักษาแล้วก็แจ้งเลยครับว่าลูกผมกระดูกสะโพกคดกระดูกต้นขาร้าวครับเด็กคือมันไม่ได้เป็นเหมือนที่โรงพยาบาลแรกบอกใช่ครับอาการมันมีเพิ่มขึ้นมาใช่ครับอ้าวมันได้ด้วยเหรอฮะคือผมแจ้งถามแล้วนะครับว่าผมแจ้งถามแล้วว่าต้องเอารถพยาบาลมารับไหมเพราะว่าผมมีผมอยู่ในกลุ่มมูลนิธิครับเขายินดีไปรับให้ครับเขายินดีช่วยเขาบอกว่าไม่เป็นไรสามารถอุ้มกลับได้ครับครับพออุ้มกลับมาก็มาเข้าโรงพยาบาลสมุทรปราการเขาก็วินิจฉัยโรคเลยครับตอนนี้ลูกผมก็ทำการผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลรักษาตัวก็คือโรงพยาบาลแรกบอกว่าแค่กระดูกตอนแรกครั้งแรกบอกไม่เป็นไรเลยครับหลังจากนั้นเข้าเอ็กซเรย์ตอนตีสามบอกว่าขาเนี่ยต้นขาร้าวต้นขาร้าวครับคุณก็ทำเรื่องย้ายมาที่สมุทรปราการครับถูกไหมฮะพอย้ายมาเสร็จปุ๊บที่โรงพยาบาลที่สมุทรปราการบอกว่ากระดูกสะโพกคดกระดูกสะโพกคดครับแล้วก็กระดูกต้นขาเนี่ยร้าวเหมือนอย่างที่เราแจ้งทีแรกครับแต่มันมีเพิ่มมาคือกระดูกสะโพกคดครับแต่ว่าที่นี่ก็ไม่ได้มีการอะไรครับก็รักษาได้เลยก็รักษาได้เลยไม่ต้องรอตรวจโควิดอะไรเลยเขาไม่รักษาไอ้เขาเข้ารักษาเลยครับแล้วก็ผมไปเดินเรื่องเอาศพลูกสาวคนโตกลับมาถึงจะไปแจ้งพรบให้ครับก็ใช้เวลาข้ามอีกวันนึงครับถึงจะไปยื่นเรื่องรักษาให้แต่หมอที่นี่รักษาไปแล้วครับโอเคนะครับอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงฮะในเบื้องต้นที่อาจารย์มาวันนี้คือในฐานะที่เรียกว่าเป็นคุณหมอเรียกว่าถูกเฉินนะครับคือลักษณะทุกอย่างมันถูกต้องไหมจริงๆตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่นำส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับก็เท่าที่ผมเองก็ได้มีโอกาสได้คุยภายในอยู่บ้างเหมือนกันพอทราบข้อมูลมาบ้างนะครับขั้นตอนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ไม่ค่อยชัดเจนตั้งแต่แรกแต่ว่าหลักปฏิบัติขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปตามหลักปฏิบัติพอสมควรเพราะว่าแรกทีเดียวเนี่ยเมื่อเกิดเหตุเนี่ยเราจะเริ่มการคัดกรองคนไข้เป็นหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเขียวเหลืองแดงนะครับของน้องเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มแดงแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าเห็นชัดเจนว่าขาขาดครับแล้วก็มีภาวะเสี่ยงต่อภาวะช็อกนะครับก็ทราบว่านอกจากจะขาขาดแล้วเนี่ยกระดูกเชิงกรานต์ก็หักด้วยนะครับแต่ในช่องท้องเนี่ยไม่มีเลือดออกตกในช่องท้องเพราะว่าคุณหมอได้อันตราซาวด์เบื้องต้นไปด้านที่ผมทราบข้อมูลมานะครับในช่องอกก็ดูค่อนข้างโอเคทีนี้ว่าการให้การรักษาในเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ผมทราบอีกเช่นกันก็คือถึงแม้ไม่ได้ใส่ชุดฟูล PPE ก็คือไม่ได้ใส่ชุดเต็มนะครับแต่ว่าทีมแรกที่เข้าไปดูแลก็ใส่ N95 ใส่เฟสชิลระดับนึงทีนี้ผมอยากรู้นิดหนึ่งว่าจำเป็นต้องรอผลโควิดนะฮะไปถึงอีกวันคือจริงๆแล้วผมเชื่อว่าอะไรก็ตามที่คู่ครองต่อชีวิตเนี่ยคุณหมอคุณพยาบาลคงเข้าไปช่วยเต็มที่อยู่ระดับหนึ่งแต่อันนี้พ่อเขายืนยันมาอย่างนั้นคุณได้ยินไหมใช่ยินค่ะได้ยินเขาได้ยินกันหมดว่าให้รอผลโควิดงั้นยังไม่รักษาใช่ไหมเท่าที่ผมทราบนี่คือแยกไปอยู่ในส่วนที่ยังเป็นช่วงเกรย์โซนอยู่คือยังไม่ย้ายไปในส่วนที่เซฟมากแต่คือหมายว่าย้ายในส่วนที่เป็นสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นโควิดแต่ทีมแพทย์ทีมพยาบาลที่เข้าไปดูแลตรงนั้นก็จะใส่ชุดที่ป้องกันระดับหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าการมอนิเตอร์การสังเกตสัญญาณชีพทั้งหลายเนี่ยก็เป็นไปได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้การรักษาเบื้องต้นอย่างเช่นน้ำเกลือหรือว่าเลือดครับโอเคเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราต่อสายนะครับหาทางนายแพทย์เอกโชติพีระธรรมานนท์นะฮะท่านเป็นรองผอ.ฝ่ายการแพทย์ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีเป็นโรงพยาบาลที่เกิดเหตุเนี่ยแหละฮะเดี๋ยวกลับมาครับเ
มาสู่รายการโหนกระแสนะครับเราพูดคุยถึงเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะฮะขับรถไปประสบอุบัติเหตุเด็กหญิงวัย11ปีนะครับชื่อว่าชะเอมนะฮะเป็นลูกสาวคนโตอีกคนนึงคืออัญชันวัย3ปีเด็กหญิงชะเอมนะฮะลูกคนโตเนี่ยปรากฏว่าโชคร้ายคุณผู้ชมครับคือบาดเจ็บนะฮะสาหัสก็คือขาด้านขวาเนี่ยขาดไปเลยนะครับตั้งแต่ประมาณโคนขาด้านบนนะฮะส่วนข้างซ้ายเนี่ยนะครับขาดเท้าเนี่ยขาดไปครึ่งนึงเลยหลังจากนั้นครับน้องเนี่ยไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็ทางคุณพ่อก็บอกว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยให้รอน้องตรวจโควิดนะให้ตรวจโควิดน้องก่อนแล้วถึงจะทำการรักษาสุดท้ายรอไปถึงเช้าจนกระทั่งถึงเที่ยงสุดท้ายน้องเสียชีวิตนะฮะเรื่องนี้ทำให้คุณพ่อเนี่ยค้างคาใจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับโรงพยาบาลที่เราพูดถึงอยู่นะคือโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในสายกับนายแพทย์เอกโชติพีระธรรมานนท์ครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์สวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับครับผมท่านรองพอจะทราบเรื่องทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับครับก็ได้ทราบเรื่องทั้งหมดแล้วครับสวัสดีครับท่านคุณหนุ่มกันชัยนะครับครับแล้วก็ท่านอาจารย์แพทย์สุระนะครับแล้วก็คุณพ่อสกลชัยแล้วก็คุณชายด้วยนะครับครับก่อนอื่นนะครับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับครับจึงคุณพ่อโทษนะอาจารย์ครับสุดท้ายแล้วคือคุณพ่อเขาก็ติดใจมากว่าทำไมถึงต้องรอให้ตรวจโควิดจนกระทั่งไปถึงเที่ยงฮะสุดท้ายแล้วทำให้ลูกเสียชีวิตอย่างเงี้ยครับคืออาจารย์จะชี้แจงยังไงดีครับคือจะต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับมีการระบาดของโควิด19อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลเดียวของภาครัฐที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งต้องรับผู้ป่วยผ่าตัดจากที่โรงพยาบาลชุมชนรอบๆจังหวัดเพชรบุรี7โรงพยาบาลเพื่อมาดูแลนะครับครับผมเพราะงั้นโรงพยาบาลเราเนี่ยมันเลยต้องจำกัดที่เรียกว่าหน่วยงานที่ต้องปลอดจากเชื้อไวรัลยูนิตที่จะไม่ต้องไม่มีคนติดเชื้อเขาที่จะปลอดภัยครับก็อาจจะเป็นพวกกรณีอย่างเช่นห้องผ่าตัดห้องคลอดหน่วยไตเทียมหน่วย ICU นะครับรวมทั้งห้องเฉินด้วยครับที่เราจะไม่สามารถจะให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไปได้เพราะถ้าเกิดติดเชื้อไปได้อาจจะต้องเกิดการกักตัวเจ้าที่เหมือนอย่างหลายๆโรงพยาบาลที่ถูกกักตัวไปนะครับเราต้องปิดดำเนินการไงครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราก็จะต้องเป็นสร้างระบบขึ้นมาเพื่อเซฟหน่วยงานที่สำคัญของเราไว้ครับว่าให้เป็นหน่วยงานที่ปลอดภัยและไม่ปิดดำเนินการเพราะว่าไม่งั้นจะกระทบต่อผู้ป่วยทั้งจังหวัดครับครับผมขอโทษนะฮะอาจารย์ครับอย่างนี้เนี่ยคือกรณีที่เด็กนะฮะมีแค่สงสัยว่าต้องตรวจโควิดก่อนแต่น้องเนี่ยขาขาดไปแล้วคือในมุมของทางการแพทย์ผมขออนุญาตผมไม่ใช่หมอนะผมขอแค่ถามแบบในมุมของชาวบ้านคือเราไม่สามารถใส่ชุด PPE เราไม่สามารถที่จะแบบมีบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถเข้าไปรักษาทันท่วงทีก่อนที่จะมีการผลตรวจจะออกหรือมีการตรวจแอนติเจนที่แบบสวอปไปแล้วเช็คเลยภายในแบบไม่กี่นาทีเพื่อเอาผลความปลอดภัยก่อนแล้วทำรักษาเลยอย่างนี้ไม่ได้เหรออาจารย์ก็เราก็ต้องทำการตรวจสอบก้อนก่อนครับคือกรณีที่คนไข้อยู่ถ้าเกิดกรณีที่ไม่รีบเร่งด่วนเราก็ต้องทำการเตรียมตรวจ PCR อย่างนี้ก่อนครับผมแต่อันนี้คือขาขาดเร่งด่วนไหมอาจารย์อันนี้ก็อาจจะตอนแรกที่มานะฮะน้องก็คิดว่าอาการก็คิดว่ายังจะพอเราดูได้แต่ถ้าเกิดว่าเร่งด่วนจริงๆเช่นคนไข้บาดเจ็บช่องท้องถูกยิงมาเข้าช่องท้องหรือว่าอย่างนี้ครับถือเป็นกรณีเร่งด่วนที่ต้องผ่าตัดเลยโดยใส่ชุด PPE ก่อนครับแล้วกรณีที่ขาขาดข้างหนึ่งเท้าซ้ายขาดไปครึ่งหนึ่งคือมันผมว่าบางทีมันอาจจะยิ่งกว่าถูกยิงหรือเปล่าอาจารย์คือเราได้ให้การรักษาอยู่ครับโดยการทำความสะอาดแผลแล้วก็ห้ามเลือดพันการห้ามเลือดครับผมเพื่อก็เรียกว่าทำให้คนไข้เซบิไลซ์คนไข้ไว้ก่อนครับคือให้หยุดการชะลอการเสียเลือดครับโดยการห้ามเลือดโดยการใช้วิธีการพันแผลแล้วก็พันสปินดามไว้เพื่อลดการเสียเลือดครับครับก็คือ
สุดท้ายก็คือต้องรอผลโควิดอีกวันนึงถูกไหมฮะก็คือในระหว่างนั้นก็คือดูแลรักษาในเบื้องต้นไปก่อนถูกไหมครับคือต้องเรียนให้ทราบก่อนครับเราไม่ได้รอข้ามวันนะครับคนไข้มาประมาณตีหนึ่งกว่าๆครับแล้วก็วันนั้นเลยครับไม่ได้ข้ามวันครับวันนั้นมันคืนวันที่3ต่อเช้าวันที่4ครับไม่ได้ข้ามวันครับครับผมเอาแล้วที่บอกว่าไปอีกวันนึงคือรอผลถูกไหมฮะไม่ครับอยู่ในวันเดียวกันครับเพราะว่าตอนนั้นคนไข้มาตีหนึ่งกว่าแล้วไม่ได้ข้ามไปอีกวันตีหนึ่งกว่ารอไปถึงรอไปถึงเที่ยงผมขออภัยนะครับเพราะมันข้ามวันไปแล้วตีหนึ่งถึงเที่ยงก็คือยังไม่ข้ามวันในหัวอาจารย์ก็คือถ้าเกิดว่า5 ทุ่มอาจถึงข้ามวันถูกไหมฮะโอเคในระยะเวลาช่วงนั้นเราก็ดูแลรักษาไปถูกไหมครับใช่ครับคือเราเนี่ยไอ้ตรงระแลบโควิดนี่เราทำเป็นรอบๆครับเราตรวจไปรอบๆครับมันจะมีรอบในการทำงานรอบในการตรวจของเขาครับผมครับผมโอเคครับอาจารย์ก็คือเรื่องนี้ก็คือชี้แจงว่ามันจำเป็นจริงๆเพราะว่าในมุมของโรงพยาบาลเองเป็นโรงพยาบาลใหญ่แล้วก็ต้องรองรับเรื่องของคนที่ต้องไปรักษาที่นั่นและมีอยู่โรงพยาบาลเดียวห้องผ่าตัดมีอยู่ที่เดียวเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องตรวจโควิดของน้องคนนี้ก่อนนะฮะก่อนที่มีการเข้าห้องผ่าตัดแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่ถูกยิงมาอันนั้นฉุกเฉินสามารถทำได้แต่ถ้าขาขาดมาอันนี้ต้องรอไปก่อนนะฮะแล้วค่อยมาดูแลอีกทีนึงถูกไหมครับแต่ว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งคนไข้เราก็ให้การดูแลให้เลือดให้น้ำเกลือแล้วก็พันแผลตามแล้วก็ให้ยาระงับอาการปวดของคนไข้ไว้ด้วยครับผมโอเคครับผมขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับผมขอบพระคุณครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตในช่วงเวลานี้ถ้าต่อสายได้ผมขออนุญาตขอต่อสายหาทางอาจารย์เจเด็ดที่ผมหน่อยนะฮะอาจารย์เจเด็ดเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเลขาสปสช.นะครับผมขออนุญาตคุยด้วยนิดนึงนะฮะอาจารย์ฟังแล้วยังไงอ่ะผมถามนิดนึงก็อย่างที่เรียนครับตามขั้นตอนก็เป็นไปได้เพราะว่าน่าจะแบ่งโซนในการดูแลเคสถือว่าเป็นเคสที่หนักครับเพราะว่าอยู่ในโซนที่เรดแน่นอนคือมันต้องเซฟไลฟ์คนไข้ถูกยิงกับขาขาดข้างนึงขาต้นขานะขออนุญาตคุณผู้ชมผมยืนเลยต้นขาเนี่ยนะขาดไปเนี่ยนะฮะแล้วก็เท้าข้างนึงขาดไปถูกยิงนี่รุนแรงกว่าขาขาดข้างนึงต้องดูสัญญาณชีพเป็นหลักทีนี้เคสนี้เนี่ยเท่าที่ทราบก็อยู่ในภาวะช็อกอยู่ครับจะเชื่อว่าดูแลเรื่องของป้องกันช็อกแล้วระดับนึงครับโอเคตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางอาจารย์จะเด็ดนะฮะอาจารย์จะเด็ดธรรมทัตอารีท่านเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเลขาสปสช.สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับหนุ่มครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเมื่อกี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยนะฮะกับทางท่านรองผอ.ที่โรงพยาบาลที่พระจอมเกล้าเพชรบุรีท่านบอกว่าอันนี้มันยังไม่ได้ฉุกเฉินมากเท่ากับถูกยิงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเข้าห้องผ่าตัดจำเป็นต้องตรวจโควิดก่อนแล้วรอตั้งแต่ตีหนึ่งไปถึงเที่ยงนะฮะแล้วต้องรอผลออกมาก่อนสุดท้ายเด็กเสียชีวิตเรื่องนี้อาจารย์มองไงครับต้องเรียนนะครับว่าถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินเนี่ยคงจะดูเรื่องคนไข้เป็นหลักก่อนนะครับการตรวจใดๆเนี่ยถ้าหากต้องใช้เวลาเนี่ยปกติทางการแพทย์เราก็จะใช้วิธีการเอาดูแลคนไข้เป็นเบื้องต้นถ้ากรณีโควิดถ้ามีความสงสัยเนี่ยทางโรงพยาบาลจะใช้วิธีการที่เรียกว่า universal precaution คือให้คิดไปก่อนว่าคนไข้อาจจะเป็นโควิดแล้วก็มีการป้องกันบุคลากรไว้ได้เลยส่วนการส่งตรวจก็สามารถทำได้นะครับเพื่อรอไม่จำเป็นต้องรอผลเลือดผลแลบหรืออะไรก่อนนะครับดังนั้นต้องหลักการเนี่ยน่าจะใช้วิธีการคือทำคู่ขนานกันได้ครับอ๋อทำคู่ขนานกันได้ถูกไหมฮะเอาแล้วกรณีแบบนี้เราจะทำยังไงดีครับในเมื่อทางโรงพยาบาลเขาชี้แจงมาอย่างนึงแล้วในข้อเท็จจริงบางประการอาจารย์ก็มองว่าจริงๆสามารถทำคู่กันไปได้ต้องเรียนนิดนึงนะครับโดยปกติเนี่ยเวลาเกิดภาวะเช่นนี้ปัญหาสำคัญที่สุดคือเรื่องการสื่อสารระหว่างตัวหมอหรือผู้ให้บริการกับตัวคนไข้หรือญาติอันนี้จะต้องลองใช้เวลาพูดใช้สิ่งที่ต้องพูดคุยกันนะครับต้องออกตัวก่อนนะครับเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราอาจจะไม่ทราบสถานการณ์ทั้งหมดแต่ว่าถ้าฟังว่าเป็นเหตุฉุกเฉินที่ผู้ป่วยอาจจะเสียเลือดหรือว่ามีอุบัติเหตุอย่างนี้ต้องแก้ที่ตัวผู้ป่วยก่อนอาจจะมีภาวะช็อกหรือไงไม่ทราบได้อย่างนี้นะฮะต้องให้น้ำให้เลือดอะไรก็ต้องดำเนินการตรงนั้นก่อนการผ่าตัดไม่ผ่าตัดอาจจะไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญเพราะการห้ามเลือดเนี่ยบางครั้งเราจะชะลอการผ่าตัดด้วยถ้าคนไข้ยังไม่สภาพไม่สมบูรณ์เพียงพอหรือว่าแผลเนี่ยอาจจะไม่สะอาดนักคุณหมอก็อาจจะยังไม่เก็บปิดแผลนะครับแต่ว่าจะมีวิธีการห้ามเลือดอะไรตามหลักการแพทย์ไปก่อนส่วนเรื่องอย่างที่เรียนนะครับดังนั้นตรงนี้วิธีสำคัญที่สุดคือต้องรายงานผลให้กับญาติเข้าใจเป็นระยะระยะเข้าใจว่าการตรวจโควิดเนี่ยเนื่องจากจะต้องใช้เวลาถ้าฟังดูเร็วๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่การตรวจไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ว่าช่วงระหว่างตรวจไปเนี่ยเราก็ต้องดูแลผู้ป่วย
ต้องดูสัญญาณที่เป็นระยะต้องดูสภาพคนไข้เป็นหลักโดยไม่ใช่เอาประเด็นว่ารอผลตรวจนี่เป็นประเด็นซึ่งเข้าใจว่าถ้าคุณหมอแนะบอกว่าอาการหนักไม่หนักอันนี้ก็อยู่ที่คุณหมอประเมินนะครับถ้าประเมินว่าคนไข้เราได้รับการดูแลแล้วอยู่ในสภาพที่เริ่มดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าเป็นเหตุว่าต้องรอผลแลบจึงจะผ่าตัดอันนี้เป็นไปได้นะครับต้องเรียนก่อนแต่ว่าต้องดูข้อเท็จจริงตรงนั้นแต่การสื่อสารเนี่ยจะเป็นประเด็นสำคัญที่สุดเพราะว่าบางครั้งญาติอยู่ในภาวะที่อาจจะตกใจบางครั้งการฟังสื่อสารอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันก็เลยอาจจะไปเข้าใจว่าคุณหมอไม่ได้ให้การรักษาที่เหมาะสมจะไปรอผลเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับได้ครับอาจารย์อย่างนี้พอจะเขาควรจะต้องได้รับการเยียวยาหรืออะไรยังไงไหมฮะก็จริงๆตรงนี้เดี๋ยวเอาตอนนี้ผมคิดว่าต้องเนื่องจากผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตหรืออะไรก็ต้องดูแลทางญาติทางอะไรก่อนนะครับเรื่องจิตใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุดมีการพูดคุยกันเรื่องการเยียวยาอะไรต่างๆกฎหมายมีอย่างไรเดี๋ยวไว้ค่อยไปดูผมคิดว่าวันนี้เราต้องดูแลความรู้สึกของตัวญาติหรือว่าตัวผู้เสียหายก่อนนะครับแล้วก็เรื่องการรักษาต่างๆการดูแลตรงนี้คงเป็นเบื้องต้นครับครับครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับผมรบกวนเท่านี้ฮะอาจารย์ครับสวัสดีครับครับคุณพ่อทางอาจารย์หมอที่นั่นเขาพยายามมาดูแลมาบอกมาอะไรไหมว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อาการนี้เขามาดูแลอะไรไหมเขาดูครับแต่เขาไม่แจ้งเราครับเขาดูแล้วเขาก็คุยกันครับในทีมแพทย์ครับแต่เขาไม่ได้แจ้งเราโอเคนะครับก็ส่วนเรื่องของศพเองโรงพยาบาลบอกว่าไม่ตกแต่งอะไรให้เลยเหรอฮะไม่ครับทีมมูลนิธิเพื่อนของผมทั้งหมดเข้ามาช่วยเหลือครับแล้วก็มีทีมแพทย์อาจารย์จากชลบุรีครับเข้ามาเย็บต่อเท้าให้เมื่อคืนครับผมเพิ่งทำเมื่อคืนครับโอเคผมเป็นกำลังใจให้นะครับเสียใจด้วยจะตามเรื่องนี้ให้อีกทีนึงขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับแล้วก็ขออนุญาตนะฮะสำหรับทางโรงพยาบาลเองอย่าตำหนิผมเลยนะฮะเพราะว่าเราเองพยายามติดต่อไปในหลายรอบนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยพอมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบางที่เนี่ยไม่ให้สัมภาษณ์ไม่พูดคุยเรื่องราวมันถูกตัดตอนไปเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นอีกกรณีนึงนะครับเวลามีอะไรเนี่ยอยากให้ลองแบบเคลียร์ให้พูดคุยกันนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วพอทัวร์ไปลงทางฝั่งโรงพยาบาลประเด็นมันเกิดแต่วันนี้ทางพยาบาลเองก็ยินดีที่จะติดต่อกลับมานะฮะขอบพระคุณมาก